กาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานวันนี้เป็นวิธีการสมาทานในด้านทิพยจักขุญาณในการศึกษาพระกรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทศึกษามาแล้วจบ40อย่างตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน สำหรับต่อนี้ไปก็จะได้แนะนำเคล็ดวิธีในการปฏิบัติที่นิยมเรียกกันว่ากีฬาสมาธิสำหรับกีฬาสมาธินี่มีสองอย่างคือหนึ่งปฏิบัติให้ได้ทิพยจักขุญาณและปุพเพนิวาสานุสติญาณคำว่าทิพยจักขุญาณหมายความว่าสามารถมีอารมณ์จิตเป็นทิพย์มีความรู้คล้ายกับตาทิพย์สามารถจะรู้สวรรค์รู้นรกรู้พรหมโลกรู้ความเป็นไปต่างๆได้หลายประการและปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถจะระลึกชาติได้ตามอัธยาศัยที่เราต้องการนี่เป็นด้านฌานโลกีแต่ว่าการที่บรรดาท่านหลายจะปฏิบัติอารมณ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยมีความเรียกว่ามีความเข้มแข็งในจิตที่เรียกว่าอิบาตสี่ครบถ้วนนั่นก็คือหนึ่งฉันทะเรามีความพอใจในการที่ปฏิบัติอย่างนี้อย่างจริงจังไม่ใช่จับจดนี่ว่าต้องทำกันด้วยชีวิตคิดว่าไม่สำเร็จเราตายจะดีกว่าสองวิริยะเราจะมีความเพียรต่อสู้กับอุปสรรคข้ออารมณ์ต่างๆที่นิวรณ์ห้าประการเราจะไม่ยอมแพ้นิวรณ์ห้าประการเด็ดขาดสามจิตตะตั้งใจไว้เสมอว่าเราทำกิจนี้ให้สำเร็จสี่วิมังสาใคร่คุณอารมณ์ของเราว่ามันถูกต้องตามคำแนะนำสั่งสอนหรือไม่นี่อิทธิบาททั้งสี่ประการนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่านักทรงศีลไม่ได้คนที่ปฏิบัติในโลกีวิสัยหาจริงก็ตามถ้าขาดคุณธรรมทั้งสี่อย่างนี้ไม่มีทางจะเอาดีได้เลยนี่เป็นอารมณ์ที่ท่านหลายจะต้องทรงอยู่ให้ได้และนอกจากนั้นนอกจากอิทธิบาทสี่ต้องมีอารมณ์จิตทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่ตลอดเวลาก็อารมณ์จิตจะมีความเรียกเย็นคือหนึ่งเราจะมีอารมณ์ความรักเป็นบุคคลและสัตว์เราไม่เป็นศัตรูกับใครมีอารมณ์ใจเรียกเย็นรายการที่สองเรามีอารมณ์เมตตากรุณาปรารถนาในการสงเคราะห์บุคคลอื่นให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้สามมุทุตาเรามีจิตอ่อนโยนมีฉาริสยาใครเห็นใครได้ดีพรอยินดีด้วยถ้าปฏิบัติตามเขาวิโยเวขากฎของกรรมใดเกิดขึ้นที่เราเป็นของเป็นกฎธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกธรรมแปดลาภเกิดขึ้นไม่ดีใจเกินไปลาภสลายตัวไปไม่เสียใจเพราะรู้ตัวอยู่มียศเกิดขึ้นไม่ดีใจเกินไปไม่ยศสลายไปใจเฉยการนินทาเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนสรรเสริญเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวไม่ดีใจความสุขหรือความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกต้องพยายามควบคุมอารมณ์นี้ให้ทรงตัว
ราจึงจะสามารถเจริญวิปัสสนาเจริญทิฏฐิปุญญาณและปุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความเข้มข้นในการปฏิบัติทรงอารมณ์ของเราให้ทรงอยู่ตลอดเวลา จะกินอยู่จะนอนอยู่จะเดินอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ตามเราจะไม่วางอารมณ์นั้นเว้นไว้แต่ว่าการพูดการจาการสวดมนต์สวดพรก็ทรงจิตตามอารมณ์นั้นเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อื่นต้องจับอารมณ์ให้ทรงตัวทันทีถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้การทรงทิฏฐิคุยานเป็นของไม่ยากนี่การเจริญพระกรรมฐานถ้าเราคิดว่าท่านได้ทานแล้วก็จะมีญาณต่างๆอันนี้ไม่เป็นความจริงในที่สุดที่มักพระพุทธโฆษาจารย์บรุษดาไว้ว่าบุคคลที่ทรงฌานสี่คล่องอยู่ในฌานสี่พันคนจะได้ทิฏฐิคุยานสักหนึ่งคนก็แสนยากเรื่องที่ปิยกุยานนี้ไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากสำหรับบุคคลผู้มีอิทธิบาทสี่ครบถ้วนหรือว่ามีคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้วครบถ้วนที่เขาปฏิบัติกัน5วัน7วันได้มีถมไปบางรายก็ปฏิบัติเพียง 2-3 วันก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีอารมณ์จิตเข้มแข็งมีอิทธิบาทสี่ครบถ้วนมีจิตไม่ยอมแพ้นิวรณ์ 5 ประการมีพรหมวิหาร 4 ครบถ้วนคุณธรรม 3 ประการนี้นักเจริญพระกรรมฐานขาดไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลแล้วก็ต้องถือว่าเป็นพื้นฐานเดิมที่ไม่พูดถึงศีลก็เพราะว่าถือว่าการเจริญพระกรรมฐานต้องมีศีลแน่ถ้าไม่มีศีลหรือศีลไม่บริสุทธิ์มันก็เหมือนกับเรือรั่วถ้าเรือรั่วแล้วเราใช้มันได้เหมือนกันแต่มันใช้ไม่คล่องดีไม่ดีมันไปจมน้ำตายระหว่างทางถึงแม้เราจะโยกจะโครงไปถึงฝั่งได้ก็เต็มกลืนในการที่เราจะเริ่มพระกรรมฐานจะมีผลก็เหมือนกันต้องมีศีลบริสุทธิ์อันดับแรกนี่สำหรับการเจริญที่ปัจจุบันญาณมีอยู่สองแบบเอากระทึงแบบใหญ่ๆวันนี้จะพูดถึงแบบต้นและเป็นแบบที่ง่ายที่สุดระวังให้ดีนะถ้าทำได้เห็นเลขหวยแล้วก็จะไปบอกชาวบ้านเขาญาณจะเสื่อมแล้วเมื่อทำได้แล้วจะจิตไปสู่รู้เรื่องคนอื่นเรื่องชาวบ้านจะไปเกี่ยวถ้าไปยุ่งเกี่ยวความดีกับความชั่วของชาวบ้านจิตจะเสื่อมญาณจะเสื่อมเมื่อญาณเสื่อมแล้วอุปาทานมันจะกินมันจะมีอารมณ์หลอกเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับที่จุกญาณเบื้องต้นก็เคยแนะนำบรรดาท่านหลายมาแล้วนั่นก็คือใช้อนุสติ3คำว่าอนุสติสามก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ทรงให้เป็นอารมณ์แต่โดยวิธีปฏิบัติต้องใช้คำภาวนาว่าพุทธังเมฆนิมิจิตังมะอาอุธรรมังเมฆนิมิจิตังอุอามะสังขังเมฆนิมิจิตังอามะอุคำภาวนามีเท่านี้การภาวนาอย่างนี้เราจะไม่ต้องจับภาพกสิณอันดับแรกเพราะว่านี่เป็นการฝึกพิเศษหมายความว่านอกแบบจากกสิณออกมาเพราะว่าใช้อนุสติแทนคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเราจะภาวนาไว้เสมอให้จิตทรงอารมณ์จนกระทั่งมีการคล่องตัวดีแล้วถ้าว่าจิตคล่องตัวดีแล้วดีจริงๆจิตตรงได้จริงๆแม้ตอนแรกที่ไม่ต้องจับภาพพระพุทธรูป
เมื่อจิตทรงอารมณ์ดีมีสมาธิดีสามารถจะนึกถึงภาพพระพุทธรูปให้ทรงได้นึกถึงภาพนะไม่ใช่จะมานั่งรอให้ภาพปรากฏภาพร้อยภาพนิมิตพระพุทธรูปปรากฏเป็นนิมิตอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องนึกถึงภาพพระพุทธรูปอยู่เสมอนี่เป็นเรื่องหลังเราพูดกันถึงตอนต้นก่อนเราทรงอารมณ์อยู่เสมอภาวนาอยู่เสมอควบคู่กับลมหายใจหายใจตามสบายว่าตามสบายนึกๆว่าตามสบายจะไปเรื่องไปรัดขบถยาวว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมาอุธรรมังเมฆนิมิตจิตตังอุอามะสังฆังเมฆนิมิตจิตตังอามะอุนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ให้อารมณ์นี้ติดใจจนกระทั่งนอนนอนตื่นขึ้นนึกขึ้นมาเสมอแล้วพอว่างจากอารมณ์อื่นจากที่เราใช้อารมณ์อื่นจิตก็จะคว้านี่ทันทีอย่างนี้ชื่อว่าจิตเป็นฌานต้องให้มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งอยู่ๆแล้วนานๆจะนึกมาสักทีถ้าต่อไปก็ปล่อยลมจิตฟุ้งซ่านนานๆจะโผล่ขึ้นมาสักทีอย่างนี้โกรธทีก็ไม่ได้ไม่มีทางต้องให้อารมณ์นี้มาติดใจอยู่จริงๆเมื่อว่างจากอารมณ์อื่นมาไรจิตจะเกาะทันทีอย่างนี้เป็นอารมณ์ฌานถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถจับภาพพระพุทธรูปไว้ได้ยังจะไม่มีนิมิตพออารมณ์จิตปรากฏนี้แล้วก็สามารถจะได้ทิพยปุญญาแบบคนๆได้แต่ว่าวิธีปฏิบัติก็จงระมัดระวังเมื่อขณะที่ภาวนาไปเนี่ยอย่าไปอยากนึกรู้อยากนึกเห็นให้จิตมันทรงอยู่แต่เฉพาะอารมณ์ภาวนาอย่างเดียวไม่ต้องการรู้อะไรทั้งหมดไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งหมดให้จิตอยู่ระดับเป็นฌานทรงอารมณ์นิ่งอยู่เฉพาะคำภาวนานี่เพียงเท่านี้นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าปรากฏภาพอย่างใดอย่างหนึ่งลอยปรากฏขึ้นเราไม่เอาสนใจเฉพาะคำภาวนาอย่างเดียวให้จิตมันยืนตรงตรงนี้อย่าไปทำย่อยๆแย่ๆนะอย่าสักแต่ว่าทำนี่เป็นของไม่ยากก็ฝึกกันจริงๆอย่างมากไม่เกิน3เดือนไม่มีใครเขาทำถึง3เดือนยังไม่เคยเจอใครเลยที่ฝึกร่วมกันมาว่าทำคาถาบทนี้ถึง3เดือนแล้วจะจิตจุกุญาณมีแต่เขาทำกัน10วัน15วันเขาก็เริ่มตายแล้วนี่ถ้าอารมณ์ที่จุกุญาณที่จะเกิดจะเกิดตรงไหนไม่ใช่เกิดที่ลูกตาเป็นทิพย์ไม่เกิดจากอารมณ์ของเราที่มีความรู้สึกขึ้นยังนั่งนั่งอยู่มีความรู้สึกสะดุดขึ้นมาเฉยว่าคนนั้นจะมาหาแล้วก็มาจริงๆเรียกว่าเพื่อภาวนาให้สบายถ้าเราจะตั้งใจรู้อะไรจริงๆให้จับอารมณ์ให้ทรงตัวซะก่อนถ้านึกอยากจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อลมอารมณ์สบายแล้วกำหนดรู้เรื่องนั้นถ้าจิตมีความรู้สึกแบบไหนให้เชื่อแบบนั้นคืออารมณ์แรกอย่าไปเชื่ออารมณ์ใครคนที่หลังไม่ได้มันเป็นอารมณ์ฟุ้งซ่านและอารมณ์แรกที่ปรากฏท่านจะถูกต้องเป็นอารมณ์ที่แน่นอนถ้าอารมณ์ใดที่เรามีความรู้อยู่ก่อนต้องตัดทิ้งอารมณ์นั้นไปถ้าเรื่องใดก็ตามรู้ว่าคนนี้เขาลือว่าไม่ดีคนนั้นเขาลือว่าดีที่นั่นเขาลือว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีคำลืออย่างนี้เรื่องอย่างนี้ต้องตัดทิ้งไปเด็ดขาดทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิให้มีอารมณ์ว่างจากอย่างอื่นทรงคำภาวนาให้จิตมีอารมณ์สบาย
เมื่อจิตมีอารมณ์สบายจนทั้งไม่พองแวะกับเรื่องใดๆแล้วก็ตั้งกำหนดจิตเพื่อรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรคนนั้นดีหรือชั่วในสิ่งในที่นั้นมีนั้นจริงหรือไม่อารมณ์จิตจะบอกทันทีว่ามีหรือไม่มีดีหรือชั่วต้องเชื่ออารมณ์แรกอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทิพยปุญญาอย่างอ่อนต้องจำไว้แล้วก็จงพยายามฝึกไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีฝึกแต่เพราะเวลาที่สำคัญก็คือเวลาเช้ามืดเช้ามืดนั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ภาวนาทำให้สบายจิตทั้งที่สุดอย่าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่สำคัญคือก็คือว่าเป็นคนอยากให้จิตทรงฌานอยู่ตลอดเวลามีอารมณ์สงบสงัดจากนิวรณ์ห้ามีอารมณ์สงบสงัดจากเหตุต่างๆจิตมีความสุขจิตมีความเยือกเย็นจิตมีความสบายเป็นเอกคตารมณ์ทรงตัวแน่นอนไม่เหลียวซ้ายไม่แลขวาหมายความไม่คิดถึงเรื่องใดๆทั้งหมดจิตทรงอารมณ์โดยเฉพาะมีความสุขสดชื่นเมื่อมีความสุขสดชื่นดีแล้วก็ลองจับจิตคิดว่าวันพรุ่งนี้ตอนที่จะสว่างจะมีใครมาหาเราบ้างจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายมาดีหรือมาร้ายหรือว่าคนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่การตั้งกำหนดจิตแบบนี้ขึ้นมาอารมณ์จิตก็จะบอกมันเกิดความรู้ทางจิตทิพย์จักรยานนี่ไม่ใช่ตาทิพย์คือมีความรู้เหมือนตาทิพย์ก็จะเกิดบอกอาการขึ้นมาว่าจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีใครก็ตามเกิดขึ้นอารมณ์อย่างนี้ถ้าเจออารมณ์แรกถ้าจิตของสายจริงๆเป็นอารมณ์ชายจะถูกต้องหมดทุกอย่างอันนี้ถ้าวันใดแล้วกำหนดจิตแบบนี้แต่ว่ารุ่งขึ้นไม่พบความจริงตามนั้นมันก็ต้องรู้ว่าคืนนั้นเราใช้จิตไม่ดีพอจิตไม่มีความละเอียดพอจิตยังตกเป็นทาสของนิวรณ์นี่เป็นเครื่องพิจารณาของจิตแต่ต้องพยายามระมัดระวังทำให้ดีจริงๆและสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือภาวนาอยู่ตลอดเวลาเล็ดอยู่เสมอจะขุดดินขุดทรายแล้วก็ผมว่างหน่อยเลยนึกขึ้นมาได้กูว่าเล็ดใจใจเลยไปให้มันติดใจจริงๆคือถ้าไม่เกาะติดอารมณ์ไม่ใช่เป็นควานหาอยู่ก็มานึกว่าจะทำภาวนาว่ายังไงครับภาวนาสักหน่อยอย่างนี้ใช้ไม่ได้กี่ล้านปีก็ไม่ได้ให้จิตเป็นเกาะติดอยู่เสมอเหมือนกับเราผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงนำหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มอารมณ์มันจะเกาะติดอยู่เสมอตลอดเวลาจะนึกเห็นหน้านึกถึงจริยาท่าทางนึกถึงวาจาที่กล่าวเป็นที่ถูกใจจับใจอยู่เสมอต้องให้มีอารมณ์อย่างนี้แทนที่เราจะนึกถึงคนกับนึกถึงภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้จิตจะเริ่มเป็นทิพย์จักรยานเราจะใช้อารมณ์จิตได้ตามสมควรแต่ก็ยังช้าอยู่หน่อยเติมความกระจ่างแจ้งยังน้อยไปแต่ก็ยังดีรู้ได้ตามสมควรหากยังไม่คล่องนักแต่นี้ถ้าหากจะให้คล่องจริงๆจะให้มีอารมณ์แจ่มใสจริงๆถ้าจิตทรงอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วจิตก็มีกำลังสามารถจะจับภาพก็เรียกว่าภาพพระพุทธรูปเอาเป็นนิมิตคือว่าเราพอใจพระพุทธรูปองค์ใดนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นบังคับภาพให้เห็นอยู่ในอกที่บังคับภาพอยู่ในอกก็เพราะว่าเราต้องการจะได้มโนวิถีด้วยเพราะการเจริญทิพยกุยานถ้ามีความเข้มข้นในด้านวิชาสาม
เราก็สามารถจะได้มโนวิธิคือถอดกายภายในท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้แต่ว่าวันนี้ยังไม่พูดเวลาหมดซะแล้วนี่จำไว้เท่านั้นก็แล้วกันถ้าใครอยากจะได้ก็ไปปฏิบัติถ้าไม่อยากได้ก็แล้วไปนี่แนะนำไว้ให้จะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกจะปกปิดความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงความรู้ในกีฬาสมาธินี่ยังมีมากกว่านี้เยอะที่ยังไม่บอกกับพวกท่านก็เพราะว่ากำลังจิตของพวกท่านยังมีความเข้มแข็งไม่พอวันนี้มาแนะนำกันด้านทิฏฐิพยานเรื่องต้นนี้ก็จะลองดูว่าใครจะมีความเข้มแข็งของจิตบ้างถ้ามีความเข้มแข็งของจิตจริงๆถ้าจิตทรงอิทธิบาทชีได้จริงๆเป็นของไม่ยากผมให้เวลา3เดือนเป็นอย่างช้าถ้า3เดือนยังใช้ไม่ได้แล้วก็คิดว่าเราเป็นอภัพพะบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ญาณประเภทนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาความรู้อันนี้ที่ให้นี่เป็นของที่เบาที่สุดแล้วก็เป็นวิชาการที่ฝึกง่ายที่สุดแล้วก็ทำได้ประโยชน์มากที่สุดเขาทำกันมาแล้วแล้วต่อไปจะได้แนะนำวิธีอื่นต่อไปเพราะการแนะนำที่ยกพยานนี้ยังไม่จบตรงนี้มารื่นนี้มีเวลาก็จะต่อไปถ้าต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา